สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้นะคะเจ๊จะมาพูดถึงเทคนิคนะคะเทคนิคว่าเพราะอะไรยางถึงเป็นเชื้อราเพราะอะไรนะคะยางถึงเป็นเชื้อราแล้วทำไมถึงเป็นแล้วก็จะแก้ด้วยวิธีไหนนะคะแล้วจะทำยังไงถึงจะแก้ไขได้นะคะแล้วจะทำยังไงถึงที่จะไม่ให้เป็นเชื้อราได้นะคะอันนี้ก็คลิปนี้นะคะก็จะมาบอกทุกอย่างในสิ่งที่ทุกคนอยากรู้นะคะเรามาดูนะคะว่าช่วงสภาวะอากาศตอนนี้นะคะฝนตกแล้วก็ฝนตกถี่บ่อยแล้วก็แดดจะไม่ค่อยแรงนะคะแดดจะไม่ค่อยแรงแล้วฝนตกบ่อยพื้นดินจะชื้นแฉะนะคะชื้นแฉะแล้วก็เห็นไหมคะว่าใบนี่ยังมีน้ำฝนติดอยู่เลยนะคะอันนี้ก็คือหนึ่งประเด็นนะคะที่จะทำให้ยางของเรานะคะอ่อนแอแล้วก็เป็นโรคได้ง่ายนะคะอันนี้เรามาดูต้นยางอันนี้นะคะเห็นไหมเราจะเห็นว่าเป็นลานะคะอันนี้เป็นจุดดำนี่ก็คือลานะคะลาอันเนี้ยเขาเป็นได้ช่วงที่ฝนชุกแล้วก็อยู่ใต้ต้นนะคะอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะอันนี้เขาอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะค่ะอันนี้นะคะอันนี้เขาก็จะเป็นเชื้อราเหมือนกันนะคะเขาจะอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เนี่ยก็คือต้นไม้หอมต้นใหญ่ๆอันนี้นะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราตั้งถุงเอาไว้เนาะเป็นแถวเพื่อที่เวลาทำน้ำดันจะทำได้ง่ายถ้าเท่ากันนะคะแต่อันนี้เขาจะอยู่ใต้ร่มไม้หอมไม้ใหญ่นะคะก็จะทำให้เป็นเชื้อราได้นะคะในโคนต้นสิ่งที่แก้ไขก็คือในเมื่อเป็นแล้วนะคะค่ะถ้าเราเอามาตั้งแล้วเขาเป็นแล้วเนาะสิ่งที่เราจะแก้ไขได้ก็คือยกออกจากแถวให้พ้นพุ่มนะคะอันนี้ประมาณนี้นะคะจากแถวเนาะให้พ้นพุ่มนะคะพุ่มของไม้หอมถ้าเราไม่พ้นพุ่มนะคะเวลาที่เราฉีดยาเราก็จะป้องกันแล้วแต่ว่าน้ำฝนหรือว่าน้ำค้างที่ไหลลงมาจากต้นไม้หอมใหญ่นะคะจากพุ่มของไม้หอมก็จะทำให้หล่นลงมาถึงยางเล็กของเราได้นะคะอันนี้ก็เวลาฉีดยาก็ไม่ผลนะคะเพราะว่าเชื้อราอะไรเขาก็จะไหลลงมาได้นะคะเราจึงต้องย้ายให้ออกมาจากนอกพุ่มของไม้ต้นไม้ใหญ่นะคะประมาณนั้นอันนี้เจ๊ก็กำลังจะย้ายนะคะเพื่อว่าจะไม่ให้เป็นเชื้อราต่อไปนะคะอันนี้ก็ยังเป็นไม่ต้นนะคะเห็นไหมคะอันนี้เราเป็นเชื้อราแล้วเราจะแก้ไขยังไงถ้าเป็นอย่างนี้เยอะแล้วนะคะสิ่งที่จะแก้ไขได้ก็คือหักค่ะหักเลยหักอันที่ไม่ดีออกนะคะหักออกเลยเพราะถ้าอย่างนี้ยังไงก็แก้ไขลำบากแล้วนะคะเราก็หักเลยนี่นะคะเรามาดูโคนต้นที่โดนรัศมีของพุ่มไม้หอมอย่างเต็มๆนะคะก็คือแถวนี้นะคะอันนี้จะโดนแบบเยอะมากอันนี้ก็จะเห็นว่ากิ่งก้านของเขาก็จะเป็นเน่าๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะต่อให้เขาอยู่ไม้หอมนะแล้วเราฉีดยาพ่นนะคะก็เขาก็เอาไม่อยู่นะคะเพราะว่าเชื้อราก็ตกลงมาได้อีกนะคะอันนี้เราก็มีวิธีแก้วิธีเดียวก็คือย้ายออกให้นอกพุ่มนะคะถ้าที่เป็นแล้วเราก็ดูนะคะว่าแผลที่เป็นของเรานั้นของต้นยางนะคะอยู่ประมาณไหนถ้าประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ยังรักษาหายนะคะแต่เราต้องดูด้วยว่าถ้าเราเอาไปปนกับอันอื่นเนาะอันอื่นก็จะเป็นได้นะคะสิ่งที่ทำได้ก็คือหักเลยค่ะหักเลยเนาะนี่นะคะก็จะเป็นเชื้อราข้างโคนด้วยนะคะเราหักแล้วก็เอาทิ้งเลยค่ะเพื่อไม่ให้ต้นอื่นเป็นเนาะประมาณนี้นะคะค
คือวิธีป้องกันที่ดีที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นที่ยอดเนาะเราก็หักเลยคือไม่ต้องเสียดายนะคะเพราะว่าจะทำให้ต้นอื่นเป็นด้วยแล้วก็เวลาที่เขาเอาไปปลูกคนที่เอาไปปลูกเขาก็จะเป็นเชื้อราได้นะคะอันนี้แล้วก็ป้องกันจากที่เราก่อนเลยนะคะมานี้เราจะก่อนที่เราจะย้ายเราต้องดูให้ละเอียดนะคะว่าต้นไหนเป็นหรือไม่เป็นนะคะอันนี้เป็นนะคะอันนี้ก็จะหักเลยนะคะไม่ต้องเสียดายด้วยนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นนะคะเห็นไหมคะอันไหนเป็นเราก็หักเลยค่ะเราไม่ต้องเสียดายเนาะแต่ถ้าเขาเป็นยังไม่ถึงโคนหรือว่ายังไม่ถึงคนที่เราจะหักไม่ได้เราก็หักแต่ที่เขาเป็นอย่างเดียวแล้วเราก็ฉีดยาอันนี้เขาก็หายแล้วค่ะประมาณนี้นะคะอันนี้เรามาดูอันนี้นะคะอันนี้เขาเป็นแค่บริเวณนี้นะคะเห็นไหมคะเราก็หักตรงนี้เลยนี่นะคะเห็นไหมคะนี่เนาะคือไม่ต้องเสียดายนะคะเพราะว่าเราป้องกันที่ต้นที่ยังไม่เป็นด้วยแล้วก็ป้องกันคนที่จะเอาไปปลูกด้วยนะคะเพราะเราฉีดแล้วก็หายแล้วนะคะตัวนี้สวยมากเลยอันนี้ก็คือที่เขาไม่เป็นบางต้นเป็นบางต้นไม่เป็นก็คือเวลาอาจจะเป็นก็คือบางทีก็โดนจังนะคะบางทีต้นไหนไม่โดนก็ไม่โดนหรือบางทีต้นไหนภูมิต้านทานดีเขาก็ไม่เป็นง่ายนะคะประมาณนั้นประมาณนี้เลยนะคะอันนี้แข็งแรงค่ะค่ะอันนี้เราก็จะย้ายไปถึงตรงแถวนั้นเนาะอันนั้นก็คือนอกพุ่มแล้วอันนั้นก็จะไม่เป็นแล้วนะคะประมาณนี้เลยที่เราจะย้ายก็คือมี1 2 3และ4แถวอันนี้นะคะเราย้ายไปแถวนึงแล้วนะคะเหลืออีก3แถวเนาะที่เราจะต้องย้ายนอกนั้นก็ไม่ต้องย้ายนะคะเพราะว่าเขาไม่เป็นไรค่ะแข็งแรงนะคะงั้นเราไปเริ่มย้ายกันเลยนะคะก็ถึงที่นอกพุ่มแล้วนะคะนอกพุ่มอันนี้เขาก็จะไม่เป็นนะคะอันนี้ก็จะไม่เป็นค่ะก็เป็นธรรมดาเนาะเพราะว่าต้นไม้เนาะทุกไม่ว่าจะเป็นต้นอะไรนะคะถ้าอยู่ในรวมกันมากๆก็จะเป็นแบบเชื้อราได้นะคะหรือไม่ฝนตกเยอะๆอะไรประมาณนี้ถ้าอยู่ใกล้พุ่มไม้ยิ่งเป็นง่ายเลยนะคะอย่างเช่นนะคะถ้าเราเอาไปปลูกสวนเนาะอาจจะสังเกตได้ว่าถ้าคนบางคนเนาะเขาจะบอกว่าเหตุใดนะคะเขาเป็นเชื้อราหรืออะไรเวลาเราไปปลูกสวนแบบนี้นะคะก็ให้เขาสังเกตว่าเขาใกล้ป่ายางใหญ่หรือว่าผลไม้หรือสวนอะไรที่เป็นต้นไม้ใหญ่ๆหรือเปล่าถ้าเขาอยู่ใกล้บริเวณนั้นก็มีสิทธิ์เป็นได้นะคะแล้ววิธีป้องกันก็คือเราก็สามารถที่จะฉีดยาได้เลยนะคะถ้าเราไปปลูกสวนแล้วเขาเป็นเนาะเพราะว่าใกล้ต้นไม้ใหญ่
เราก็ฉีดยาประมาณครั้งสองครั้งอันนี้เขาก็หายแล้วเพราะเขาอยู่ห่างกันนะคะแต่ถ้าเป็นหมูแบบนี้นะคะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าถ้าเขาไม่อยู่ต้นไม้ใหญ่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่าเรารักษาดูแลใส่ปุ๋ยรดน้ำนะคะแล้วก็ฉีดยาป้องกันอย่างเรียบร้อยแล้วเพื่อให้ต้นของเขาแข็งแรงนะคะเพราะว่าเขาอยู่ในหมู่เยอะขนาดนี้เขาจำเป็นจะต้องดูแลเอาใจใส่อย่างดีอยู่แล้วนะคะก็ขอฝากด้วยนะคะทุกคนก็ก่อนจากกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เจ๊ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ๊ทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยจ้ะขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังสุขภาพแข็งแรงทุกคนเลยนะคะไปก่อนแล้วนะคะขอย้ายต้นยาให้เสร็จนะคะเดี๋ยวก็จะไปทำอย่างอื่นต่อเนาะตรงนี้นะคะเขาก็จะอยู่นอกพุ่มเขาก็จะไม่เป็นนะคะสวยมากตรงนี้สวยมากนะคะไม่เป็นนะคะมีเป็นเฉพาะตรงเดียวนะคะก็คือตรงที่มีร่มไม้ใหญ่อย่างนี้นะคะร่มไม้ใหญ่แบบนี้นะคะเห็นไหมคะ